ค่ะก็เรื่องของฮีทเวฟนะคะเราอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็เป็นรัฐที่ค่อนข้างแห้งเวลามีฮีทเวฟเนี่ยค่อนข้างอันตรายอากาศเราร้อนมากนะคะก็อยากให้ทุกท่านคอยดื่มน้ำเยอะๆอันนี้สำคัญมากนะคะคอยสังเกตตัวเองแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือแนะนำว่าอย่าออกไปไหนค่ะให้อยู่บ้านว่าถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลออกมาเตือนแล้วว่าควรจะอยู่บ้านก็ควรจะอยู่บ้านนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนจริงๆมันไม่ไหวเพราะว่าเราเกิดเราจอยทำงานในวันๆนะคะเราได้รับคอตลอดเวลาเลยดีไฮเดรชันเกิดขึ้นทุกวันในซัมเมอร์นะคะระมัดระวังโดยที่เราสังเกตการตัวเองอย่างเช่นเวลาเราปัสสาวะเนี่ยเราดูสีปัสสาวะค่ะถ้าเกิดว่ามันค่อนข้างเข้มเนี่ยเราควรที่จะต้องดื่มน้ำเพิ่มอย่าอยู่อย่าคิดว่าเฮ้ยเราอยู่ในบ้านเราโอเคอยู่ในบ้านเราก็เกิดดีไฮเดรชันได้ค่ะเพราะว่าอากาศมันแห้งและร้อนค่ะ